เห็นนี้นะถ้าหากมองแบบเป็นสากลจัก,กรวาลน,นะครับจากการมองการกําเนิดโลกและมนุษย์นะในเชิงวิยทยาศาสตร์ทางกายภาพก็จะบอกว่าก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะกับมนุษย์ต่างดาวต่างกาแล็กซี่หรือไม่นะถ้าหากว่าพวกเขาจะมีอยู่แล้วเนี่ยหรือจะบอกว่านะชีวิตสัตว์ต่างดาวต่างกาแล็กซี่เนี่ยนะก็น่าจะมีหลายลักษณะ ของความนะเป็นสัตว์คล้ายมนุษย์นะครับหรือว่าสัตว์เดรัจฉานสายพันธุ์ต่างๆที่เห็นปรากฏในโลกมนุษย์นะครับคือ <c ười> ว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุหละักะที่มีความคล้ายคลึงกันในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานในโลกมนุษย์นะแต่ก็อาจจะมีองค์ประกอบแตกต่างกันได้นะครับซึ่งก็ไม่สามารถนะครับตัดทิ้งโอกาสความเป็นไปได้ในเชิงกายภาพของรูปร่างกายอย่างต่างดาวต่างกาแล็กซี่เนี่ยมีจิตคล้ายมนุษย์ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะมีกิเลสคล้ายกันกนับมนุษย์ นะและก็สัตว์เดรัจฉานในโลกของเรานะเมื่อมองจากการกําเนิดโลกและจักรวาลแล้วก็สัตว์นะครับที่ปรากฏขึ้นในโลกนี้นะครับในต่างดาวหรือว่าในต่างกาแล็กซี่เพราะว่ากิเลสในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีจิตก็น่าจะเป็นสากลใช่หรือไม่สองสิ่งนี้คือมนุษย์ต่างดาวต่างกาแล็กซี่นั้นเนี่ยไม่ใช่เรากายทิพย์นะครับแต่ว่ามีลักษณะเนี่ยคล้ายมนุษย์นะหรือว่าสัตว์เดรัจฉานในโลกของเรามากกว่าคือมีกายหยาบนะครับ ใช้ยานปานะนะที่มีลักษณะทางกายภาพนะที่ไม่ใช่แบบกายทิพนะครับที่เราเคยได้ยินนะได้ฟังกันมา